เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddle Tech สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการรถสปอร์ตนะครับทางช่องทุกช่อง691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับครับต้องบอกว่านอกเหนือจากช่องทุกช่อง691นะครับยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับที่จะให้รับชมไปพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไลฟ์สดณตอนนี้เลยนั่นก็คือแฟนเพจของ Speed Channel นะครับซึ่งนี่เลยครับ Speed Channel 691ครับเป็น Official Fan Page ของเรานะครับในนี้จะรวบรวมทุกๆรายการของช่อง Speed Channel เอาไว้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญทุกวันนะฮะจะมีการไลฟ์สดของรายการ Speed Rider แล้วก็รายการ Speed Talk ด้วยจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ต่อเลยนะครับแล้วก็เพจต่อมาครับนั่นคือเพจ Speed Rider ซึ่งเป็นเพจของรายการของเรานี่เองนะฮะเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่ามีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็วงการรถใหม่รถเก่าแล้วก็รถใหญ่รถเล็กมีทั้งหมดเลยทีเดียวนะไม่ว่าแล้วก็ในเรื่องของการไลฟ์สดเวลาที่ลูกค้านะฮะเชิญเราไปทำข่าวตามสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็จะอัปเดตที่ตรงนี้นะครับมาถึงต่อมาครับก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับต้องบอกว่าเว็บไซต์หลักของเรานะฮะที่ลิงก์ไปยังข้อมูลของข้อมูลลูกค้านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของศูนย์กลางของรายการทุกรายการที่อยู่ในช่อง Speed Channel 691ครับแล้วก็จะลิงก์เข้ามาถึงช่องของ YouTube นะฮะซึ่งสามารถเสิร์ชไปได้ที่ Speed Channel Official นะครับถ้าเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นตรงที่ Speed Channel Live Streaming นะฮะก็จะชมสดไปพร้อมกับรายการ True Vision 691ครับมีระบบสวิตช์ภาพสลับไปสลับมาพร้อมๆกันไปเลยเป็นถึงการชมย้อนหลังนะฮะหรือว่าหยุดระหว่างทางแล้วก็กลับมาชมต่อได้ด้วยครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับวันนี้เรื่องราวมากมายนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยเนื้อหาสาระต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fastbike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนวันนี้นะครับบรรณาการอยู่กับพี่กิ้งสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับกูรูของเราในเรื่องราวของพวกระบบไฟต่างๆกูรู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 มึงกูรูกูรูนะกูรูเรียกว่ากูรูนะครับเป็นไงบ้างหยุดไปเสาร์อาทิตย์ทำอะไรวันนี้ก็เหมือนเดิมก็อยู่บ้านนะอยู่บ้านแล้วก็วิจัยไม่เคยไปเที่ยวเลยเหรอเอาเงินไปเก็บไว้ไหนไม่ใช่เอาเงินไปเก็บไว้ไหนเอาเงินมาสร้างกล่องนี่แหละนะครับจริงแล้วเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับอะไรชี้คืออะไรพรุ่งนี้นะก็รู้แล้วพรุ่งนี้มีโควต้าว่างไปเที่ยวพีรัสเตอร์กิจกันไหมเอางั้นเลยเหรอชวนกลางรายการเลยใช่ไหมยิงเขาเรียกบีบคอพรุ่งนี้เหรอจีเอสเอ็กซ์150คอนเฟิร์มนะฮะกี่โมงพรุ่งนี้กันเนี่ยฮะเดี๋ยวไปกับพี่อำนาจเลยครับนั่งขึ้นรถตู้ไปเลยเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าจริงจริงผมไปวันนี้ผมไปรับปากแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์สดมาฮะวันนี้นะฮะก็สปีดไรเดอร์คลินิกนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของแน่นอนครับก็เกี่ยวกับเรื่องของคลินิกนั่นเองฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทางทีมงานเขาจัดมาให้ก็คือเรื่องของคลิปนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของผมเองนะครับที่ทำไว้อยู่ใน YouTube จะเป็นกับพวกกล่องปลดรอบทั้งหลายบังเอิญทางทีมงานเขาก็เลยคัดเฟ้นมาทั้งหมด4คลิปด้วยกันนะครับคลิปแรกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับไปเลยครับชมกันไปชมกันครับรถ CRF 250นะครับตัวใหม่มาทำการติดตั้ง 2.1 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เป็นไมค์ก่อนนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีการจูนเปิดรอบเดี๋ยวเราดูรอบตัดเขาก่อนว่าอยู่ที่ไหนเอาละครับต่อไปจะเป็นการจูนเปิดรอบนะครับเปิดรอบสุดเลยครับครับโอเคนะครับสำหรับรถ CRF 250ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูโฉมกันก่อนนะครับตัวใหม่นะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นรถป้ายแดงมาด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับปิดคลิปซะหน่อย
ปิดคันเร่งขอบคุณครับแหมเห็นไหมครับนี่คือรถ CRF ของแฟนรายการนั่นเองแฟนรายการมาจาก Speed Rider เขาบอกว่าเออเนี่ยผมอยากติดตั้งกล่องช่างกิ้งเห็นในข่าวว่าทำกล่องปลดล็อกมาแล้วก็เลยว่า CRF ตัวใหม่เนี่ยติดได้ไหมก็เลยบอกว่าติดได้ของผมป้ายแดงนะครับก็เลยถามบอกว่าไม่กลัวหรอครับประกันขาดไม่กลัวครับแต่ผมอยากแรงก็ได้จัดไปก็เลยจัดให้ไปเมื่อกี้ตรงที่มันลั่นน่ะต้องอธิบายท่านผู้ชมว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ปลดไม่ได้มันก็เลยขึ้นมาที่ 11,000 รอบใช่ครับแต่ในขณะที่บิดแช่ไว้แล้วพี่ก็ใช้ไขควงเปิดรอบจูนเปิดรอบมันก็เลยทะลักไปทะลักออกไปทะลักไปถึงเท่าไหร่20,000กว่า13,000ขึ้นอยู่กับรถนั้นๆว่าจะปลดอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองแต่ฟังเสียงแล้วมันน่าจะไปได้13ได้โดยประมาณโดยประมาณนะครับรถคันนี้ก็เดิมๆลูกค้าหรือแฟนรายการเนี่ยโทรออกมาบอกว่าพี่กิ้งครับผมอยากได้อัตราเร่งอัตราทอร์คลาเกียร์ยาวๆไม่ตัดรอบก็เลยน่าจะเป็น 2.1 น่าจะดีกว่าตอนแรกว่าจะแนะนำเป็น 2.2 ให้พอดีว่าตัวท็อปเลยแสดงพอแนะนำไปบอกว่าพี่ผมกลัวเรื่องการกินน้ำมันเขารถเดิมด้วยไงรถเดิมด้วยฉะนั้นแล้วผมต้องการออกทริปเดินทางไกลขับขี่สนุกเอาตัวนี้พอครับ 1.2.1 มันมีเรื่องของการปลดรอบแล้วก็มีเรื่องของการเน็ตอยู่ในตัวก็คือเพิ่มท็อกเพิ่มมาร์กอยู่ในตัวสามารถลากเกียร์สั้นยาวได้นั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูคลิปที่2ครับคลิปที่2เป็นรถออโต้นะครับดูให้ดีๆนะครับของค่ายยามาฮ่านั่นเองแล้วเดี๋ยวจะมีไฮไลท์อยู่นะครับในคลิปทั้งหมด4คลิปเนี่ยดูให้ดีๆนะครับจะมีคำถามอยู่ในคลิปนะครับเราจะมีการแจกกล่องนะครับ 2.0 ตัวนี้นั่นเองอันนี้ปลดรอบอย่างเดียวปลดรอบอย่างเดียวนะครับสำหรับ1สูบดูให้ดีๆแล้วคำถามจะอยู่ที่เบรก2ถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปเบรก2เลยครับชมคลิปเบรก2คลิป2คลิปที่2คลิปที่2นี้เรามาทำการติดตั้งสำหรับรถรุ่น Aerox นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน 2.1 นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของไมค์กันดีกว่าขึ้นมาที่เรือนไมค์เลยครับนะครับเรือนไมค์นะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นการสตาร์ทรถเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องอีกทีนึงนะครับตัวกล่องนะครับเราก็จะมีการปรับปรุงนะฮะจูนในทางลบสุดก่อนเดี๋ยวผมจะมีการจูนเปิดรอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคันเร่งแอร์ล็อกให้หมดบนรอบเลยนะครับอ่ะไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดรอบนะฮะโอเคขอบคุณครับนะครับแล้วก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็จูนเสร็จเรียบร้อยแล้วในการจูนเปิดรอบนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเร็วจังอันนี้เป็น 2.1 อันนี้เป็น 2.1 สำหรับรถรุ่น Aerox นะครับคันนี้นะครับเดินทางมาจากสมุทรสาครนะครับก็เป็นแฟนรายการของพวกเรานั่นเองนะครับรายการ Speed Rider ก็เดินทางมาตั้งแต่เช้ามาถึงบ้านประมาณสัก10โมงเช้ามาปลุกพี่เลยว่างั้นเถอะมาปลุกพี่แต่เช้าดูเสียงเนี่ยฟังเสียงพูดถึงงงเงี้ยงงเงี้ยนะฮะคันนี้ Aerox ป้ายแดงเหมือนกันนะครับก็อยากที่จะเพิ่มรอบเพราะว่ารถคันนี้ได้มีการขุดช้ำไรมิดมาแล้วตอนนี้อยากจะได้อารมณ์ช็อคมากขึ้นอยากได้อารมณ์ที่มันปลดที่มากขึ้นกว่าเดิมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น 2.1 เหมาะสมที่สุดถ้าเกิดรถที่ว่าทำลูกหนักๆทำแคมทำอะไรอันนั้นก็ 2.2 ไปก็จะเป็น 2.2 ไปแต่ถ้าเกิดรถที่ใช้งานทั่วๆไปก็จะเป็นรุ่นนี้แต่รุ่นนี้นะครับผมต้องบอกนิดนึงว่านะครับห้ามเบิ้ลล้อลอยโดดเด็ดขาดนะครับเบิ้ลล้อลอยปุ๊บอย่างเงี้ยฮะสบปัญหามาแล้วเรื่องของชุดกะโหลกคัดนะฮะเบี้ยวอ๋อชุดหลังเบี้ยวเพราะเราเบิ้ลล้อลอยไปเนี่ยพอเบิ้ลล้อลอยปุ๊บคันจับใช่ไหมพอจับไปปุ๊บกอกกอกใช่ล้อไม่มีอะไรเกาะอ้าวล้อสั่นอันนี้ฮะนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเลยครับเบิ้ลล้อลอยปุ๊บดีที่ว่าเบิกได้อยู่ประมาณ400กว่าบาทก็ซื้อฝาครอบมาใส่ลูกค้าประสบการณ์เขาบอกว่าโดนกับตัวโดนกับตัวก็เลยนำความรู้ตรงนี้มาฝากด้วยว่าห้ามเบิ้ลล้อลอยขึ้นไดโน่หรือถ้าขึ้นก็ขึ้นไดโน่ไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ที่เอามานำเสนอเนี่ยก็คือเหมือนกับเราเป็นหนูรองยาให้แล้วเราทำให้เห็นว่ากล่องตัวนี้ปลดรอบจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าคุณเอาไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปเบิ้ลล้อลอยใช่เพราะงั้นเดี๋ยวคุณจะโดนจะโดนนะฮะเพราะชามค่อนข้างจะดุ้งง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นข
ของ PCX พวกฟอร์ซ่าเนี่ยแข็งแรงหน่อยจะดุ้งยากจะแข็งแรงหน่อยแต่แอร์ล็อกเนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางนิดนึงนะครับแล้วจะบอกอีกนิดนึงนะครับสำหรับรถที่จะเบิ้ลล้อลอยเนี่ยไม่ให้รถมันคงเคงไปเนี่ยผมมีเทคนิคง่ายๆเลยไปหารองเท้าแตะเก่าๆที่เป็นยางนะครับลองขาตั้งคู่ซ้ายและขวาเบิ้ลไปเลยครับยังไงก็มีงงๆหรอกคนเดียวสบายเลยจูนคนเดียวสบายแต่กี้นี้ก็คนเดียว นะครับฉะนั้นแล้วก็ระวังไว้ด้วยนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าเบิ้ลคัดนะห้ามเบิ้ลห้ามเปิดคัดรอบเร่งหรือเร่งรอบสูงๆให้ล้อฟรีทิ้งหรือจะดูเลขไมค์อะไรก็ตามเนี่ยดูง่ายนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่3นะครับคลิปนี้นะครับเราผมว่าเชื่อได้เลยว่าสำหรับ300บิ๊กสกูตเตอร์นะครับเป็นรุ่น Forza 300เดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนดีครับว่ามันเป็นอย่างไรไปครับ Forza ใส่ 2.1 ครับเดี๋ยวเรามาจูนปลดรอบกันนะครับอันนี้ปิดไปทางลบสุดก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูใหม่เดี๋ยวย้ายฝั่งนู้นดีกว่าให้ช่างเอกเขาอยู่เขาจะได้เปิดรอบได้ของสวัสดีครับจะขอเป็นไงชอบไหมพอเห็นรอบตัดแล้วเป็นไงคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าของท่านเนี้ยน้ำหนักค่อนข้างหนักมากและอย่างหนึ่งนะก็เป็นแฟนรายการของเราอีกครับนะครับก็ตามมาเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยบอกว่าช่างจริงครับผมใส่ชามมาแล้วสังเกตเห็นไหมครับว่าไมล์เนี่ยจะจมมาที่170ถ้ารถที่ไม่ทำชามมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ140-145รถคันนี้เกิดการทำชามมาแล้วคุยไปคุยมาได้มีการลองแหวนด้วยเพราะลองแหวนเพื่ออะไรเพื่อให้ตีนต้นได้ไวเพราะน้ำหนักเขาค่อนข้างจะหนักอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยต้องมีความคิดว่าโทรคุยกันบอกว่าจะเอากล่องแบบไหนใส่ให้ผมดีคิดไปคิดมาเขาน่าจะชอบแบบนี้มากกว่า 2.1 มากกว่า1เขาชอบเรื่องปลดรอบด้วยเขาชอบเรื่องอัตราทอร์กแรงทอร์กแรงมาด้วยฉะนั้นแนะนำเป็น 2.1 เลยดีกว่าตอนแรกว่าจะแนะนำเน็บ2ให้พอเน็บ2ให้ปุ๊บเดี๋ยวกลับมาอีกรอบไม่ตัดช่างจริงครับผมอยากได้อะไรที่รอบตัดอะทำไงดีปลดรอบออกไปฉะนั้นก็เลยเป็น 2.1 ไปพอเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าไปลองกับพื้นลองวิ่งแถวๆร้านนั่นแหละลองดูปุ๊บกลับมาบอกโอ้ช่างจริงครับพอใจครับนะครับอาการปกติดีโอเคใช้งานได้ดีนะครับได้แรงบีบแรงท้องเพิ่มขึ้นด้วยพอใจนะฮะแล้วก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนั่นเองทั้งหมด4คลิปนะครับที่เอามาชมยังฮะยังมีคลิปสุดท้ายนี่ของใครกันแน่เนี่ยคลิปสุดท้ายนะครับคลิปสุดท้ายคลิปนี้เป็นรถของ Honda Dream Honda Dream นะครับเราไปชมกันครับเป็นยังไงไปครับยิงก็ปลดล็อกได้เป็นไงซุปเปอร์คัพป่ะใส่กล่องเวอร์ชั่น 2.1 นะครับเอาหน่อยครับเอาให้ฟังเสียงดูเสียงมันแผดออกไปนะฮะทั้งหมดนะฮะก็จะมีทั้งหมด4คลิปใช่ไหมสี่รุ่นฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะที่รับชมอยู่ขณะนี้ดูไว้ด้วยละกันนะครับเบรก2เราจะมีคำถามนะครับแจกนะครับกล่อง2.0ปลดรอบตัวนี้1,400 บาท1,400 บาทนะครับชมแล้วก็เดี๋ยวเบรก2เราจะมีคำถามถามง่ายๆถามเสร็จโทรเข้ามาในรายการตุ๊บเลยตอบถูกรับไปเลยตอบถูกรับไปเลยไม่ต้องมาเขียนอะไรถ้าตอบไม่ถูกรอสายต่อไปสายต่อไปเอาละครั้งอาทิตย์ที่แล้วที่บาโป้งเดียวโป้งเดียวจอเลยเป็น 2.1 อันนี้เป็น 2.0 เอาไว้เดี๋ยวมี 2.2 มาแจกให้สำหรับรถ Modifyแล้วแต่จะโมหรือไม่จริงๆมันก็ปรับได้ไงไม่ต้องได้ขโมยได้ก็ขึ้นอยู่กับท่านจะเอาไปจะทำอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับครับก็อย่าลืมนะครับชมแล้วจำดีๆนะเดี๋ยวเบรก2จะมีคำถามเกี่ยวกับคลิปตรงนี้นะครับพี่กิ๊งจะแจกกล่องนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเรื่องราวของการตอบคำถามต่างๆวันนี้เรามีสกู๊ปใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นเรื่องราวของผ้านะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นของ Magic Travelนะครับเป็นผ้าที่สามารถซึมซับน้ำได้ดีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับใช่นะครับแล้วก็ได้บอกว่าเรียกว่าซึมน้ำเนี่ยได้ดูดซับน้ำ7เท่าดูดซับน้ำได้7เท่าของผ้าทั่วไปเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยว
เอาของมาตั้งมาชุบน้ำดูนะชุบน้ำดูว่ามันดูดเจ็ดเท่าจริงหรือเปล่านะครับบอกว่าตัวนี้ก็คือว่าเป็นผ้าแห้งไวไม่กระด้างเนื้อผิวนี่นิ่มนิ่มสามารถใช้ได้สบายเช็ดหน้าเช็ดตัวหรือใครจะไปเช็ดรถอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะตัวนี้คือทางพี่บุ้ยบอมทางรายการของเราเนี่ยก็ไปดีลมาในราคาพิเศษเพื่อจะให้แฟนๆรายการได้เอาไปใช้กันนะครับแน่นอนว่าในเรื่องราวของผ้าตัวนี้นะครับพี่บุ้ยตัวนี้เนี่ยบอกว่าเป็นคุณสมบัติอย่างดีเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปชมในเรื่องของสกู๊ปกันว่าพี่บุ้ยบอมเนี่ยเอามาสัมผัสแล้วมาลองดูแล้วว่าเป็นอย่างไรชมสกู๊ปกับผ้านี่กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่านวัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีเอ้ยแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้งสองด้านใช่ไหมผ้านี่เขามีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมอยู่แล้วไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3 เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี้ไอ้ผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าที่ตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ Magic Towel ตัวนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7 เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมอันนี้บ้างนะไมโครไฟเบอร์ของเราะนะครับคือคุกทัวยังอ่ะคุกแล้วนี่ทัวแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือไม่มาแฉะเงี้ยเอาขึ้นมาดูสิโหน้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้าคอตตอนทั่วไปครับปึ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ได้เอาจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปึ๊บซับๆลงไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันหนึ่งต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน 2-3 ชั่วโมงก็แล้วหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1 รอบผมนี่แห้งกริบผมไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยสระผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยแมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1 ชุดนี่นะฮะเราจะมี4 แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16 ผืนถูกต้องนะอันนี้1 ชุดประกอบไปด้วยหนึ่งเซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าเนี่ยผสมมาให้อีก4 ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16 ผืนด้วยกันใน1 เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เซตตัว4 ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4 ผืนสี่พื้นแล้วก็เป็นแถมผ้าเนี่ยผสมอีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100 บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดชูนช็อปนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์062 735 1221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก
ก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆโทรเลยจ้า